เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนอุ๋ยลี่มาแล้วนะคะมีไหมคะคุณแม่บ้านหรือว่าคุณพ่อบ้านท่านไหนคะที่แบบว่ามีปัญหาในครอบครัวนะคะมีปัญหาสามีภรรยาแบบว่าไม่เข้าใจกันนะคะแล้วเพื่อนๆไปปรึกษาใครคะตอนนี้อุ๋ยอยู่ในห้องน้ำนะคะแล้วก็ลูกชายก็อาบน้ำอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะได้ยินเสียงไซมอนนะคะพูดนิดๆหน่อยๆเนาะมันก็จะเป็นเข้ามาแทรกหน่อยนะคะเล่าประสบการณ์นะคะว่ามีปัญหาครอบครัวปรึกษาใครดีนะคะแล้วอุ๋ยบอกว่าแล้วอุ๋ยคิดว่าอยากจะให้แม่แบบว่าคุณผู้หญิงนะคะเพื่อนๆผู้หญิงหรือว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะทำเช่นกันนะคะเพราะว่าการที่เรามีปัญหาในครอบครัวนะคะมันบางทีแบบว่าเราอยู่กันนานแล้วนะคะวันเวลาอะไรมันก็เปลี่ยนต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกแบบว่าความรักไม่เหมือนเดิมนะคะอะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมสามีก็รู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้แบบว่าเราคิดว่าครอบครัวของเรามันไม่โอเคแล้วนะคะเราจะไปปรึกษาใครดีหรือว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเราควรจะไปปรึกษาใครดีนะคะสิ่งที่อุ๋ยอยากจะมาขอแนะนำนะคะกับเพื่อนๆนั่นก็คือแล้วก็เป็นสิ่งที่อุ๋ยทำด้วยนั่นก็คือการที่เราไปปรึกษาเวลาเรามีปัญหาครอบครัวนะคะคำหนึ่งที่โบราณยังใช้ได้อยู่นั่นคือความในอย่าให้ออกความนอกอย่าให้เข้านะคะนั่นยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเรามีปัญหาล่ะนะคะแล้วมันอึดอั้นตันใจเราอยากจะจัดการกับปัญหานี้เราควรจะไปหาใครนะคะสิ่งหนึ่งที่ห้ามทำเลยนะคะนั่นก็คืออย่าเอาปัญหาของเราไปโฆษณาให้คนเขารู้มากนะคะแล้วก็เพื่อนแม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทก็ตามเขาดีก็ตามแต่มันไม่ควรที่จะเราไม่ควรจะเอาไปเล่าให้เขาฟังนะคะและสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆเลยก็คือเอาเรานี่แหละไปคุยให้เพื่อนฟังคนเดียวนะคะว่าโอ้เรามีปัญหาอะไรสามีไม่ดีแบบนั้นสามีไม่ดีแบบนี้เพราะว่าบางทีเพื่อนเราดีค่ะแต่เขาฟังความจากเราคนเดียวไงคะแล้วเขาอาจจะแบบว่าเอาใจเราหรือว่าเขาอาจจะแบบเขาไม่รู้ความทั้งหมดมันก็จะทำให้ แบบหนึ่งนะคะมันก็อาจจะทำให้ปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะแก้มันไม่จบใช่อยู่ว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้เอาเรื่องของเราไปพูดแต่ปัญหามันไม่จบไงคะสิ่งหนึ่งที่เราจะทำนั่นก็คือถ้าเราจะไปคุยกับเพื่อนเราที่เรานับถือเราไปคุยได้แต่ว่าเราต้องเอาสามีของเราไปด้วยเอาคนรักของเราไปคุยด้วยว่าปัญหามันคืออะไรจะได้ฟังความทั้งสองฝ่ายสิ่งที่อยากแนะนำก็คือนั่นก็คือไปหาคนที่เราไว้ใจได้นะคะแล้วก็ไปหาคนที่เราสองคนสามีภรรยานับถือแล้วก็ให้ความเคารพแล้วเขาสองคนนั้นแบบว่าประสบความสำเร็จในครอบครัวนะคะนะเขามีประสบการณ์เขามีครอบครัวที่ดีนะคะนะบางทีเราก็ไปปรึกษาแม่ก็เป็นแม่ของเราค่ะเขาก็ฟังความจากเราใช่ไหมมันก็จะไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะถ้าเราไปคุยกับเพื่อนมันก็ไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเอาไปคุยกับคนกลางที่เรามีความนับถือแล้วก็อาจจะไปคุยกับพ่อแม่ก็ได้แต่ว่าให้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะและให้เขาช่วยในการแก้ปัญหาแต่อุ๋ยว่าเอาไปให้กับคนที่เรานับถือแล้วก็มีแล้วก็เขาเป็นกลางดีกว่านะคะอย่างกรณีของอุ๋ยที่อุ๋ยมีปัญหานะคะเราไม่มีความไม่เข้าใจกันนะแล้วก็แบบว่าเราไม่อยากจะเอาให้เรื่องราวมันยืดเยื้อมากเกินไปครับผมก็เลยเอาไปปรึกษาอาจารย์ที่โบสถ์นะคะเพราะอุ๋ยเป็นคริสเตียนเนาะแล้วอุ๋ยกับสามีก็โทรหาอาจารย์นะคะบอกว่าอยากจะคุยด้วยอยากให้อาจารย์มาคุยด้วยนะคะมีอะไรจะปรึกษาแล้วก็ปรึกษากับเขานะคะแล้วเขาก็ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆค่ะนะเพราะว่าเขาก็ถามทั้งสองฝ่ายเลยนะคะว่าฝ่ายชายคิดยังไงเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ฝ่ายหญิงอุ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นรู้สึกยังไงแล้วก็จะยังไงนะคะแล้วสุดท้ายคือพอเขาได้ฟังความทั้งสองฝ่ายเขาก็จะเขาก็ได้ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันก็ทำให้เรื่องราวต่างๆมันจบแล้วก็มันได้รับการแก้ไขเราสองคนก็จะเราสองคนสามีภรรยาก็ได้รับการว่าคำแนะนำที่ดีแล้วก็คำแนะนำที่เป็นกลางที่แบบว่าเราไม่ได้คิดว่าเราถูกฝ่ายเดียวเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาถูกฝ่ายเดียวใช่ไหมคะอีกอย่างนึงบางคนอาจจะบอกว่าไปปรึกษาทำไมสามีมันไม่ดีไม่ต้องอันนี้มันหรอกแต่ถ้าเรานะคะคือว่าความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ถ้าเราอยากที่จะดำเนินมีความสัมพันธ์นั้นต่อยืดยาวเราจะหาวิธีการแก้ไขนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าไม่อยากคบกับคนนี้แล้วไม่อยากไปแล้วนะคะเลิกแล้วมือขออุ้มขอโทษทีมแล้วก็คือแบบว่าไม่ต้องไปหาทางแก้ไขใช่ไหมคะแต่หากว่าวันนี้เรารู้สึกแบบว่าเราอยากจะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวอยู่นะคะเราก็ต้องหาสิ่งที่แบบว่ามันทำให้ทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวของเราได้ไปต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าครอบครัวรู้สึกมีความมีปัญหามีปัญหานะคะอุ้ยขอแนะนำเลยว่าให้ไปปรึกษาคนที่เป็นคนกลางแล้วก็ให้ทั้งสองคนนะคะสามีภรรยาหรือคู่รักไปด้วยกันนะคะไปคุยกันเลยนะไปคุยกันต่อหน้าคนกลางแล้วเขาก็จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกแล้วก็ให้คำแนะนำที่เป็นกลางมากนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำมากสำหรับสามีภรรยานะคะอย่าลืมเติมความหวานให้กันนะแล้วก็อาจจะคือมีคอร์สหรือว่ามีอะไรก็ตามที่แบบว่าที่มันสานสัมพันธ์กันให้สามีภรรยามีความแน่นแฟนกันนะคะก็ทำนะคะคุณสามีภรรยานะคะจะได้เพิ่มความกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะอุ๋ยจะมาทำเกี่ยวกับว่าสามีภรรยากระชับความสัมพันธ์กันได้ยังไงบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ